สำหรับเส้นทางความรักของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วหลังจากที่เจ้าชายทรงเลือกที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับเคทนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มของความเป็นพระสหายหลายคนก็มองว่าความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนความรักในเทพนิยายที่เจ้าชายทรงตกหลุมรักกับหญิงสาวที่เป็นสามัญชนเราจะย้อนดูความรักของทั้งคู่ครับหญิงสาวผู้โชคดีที่ชื่อเคทมิดเดิลตันคนนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อ29ปีที่แล้วเด็กผู้หญิงสามัญชนชั้นกลางจะกลายเป็นเจ้าหญิงแคทเธอรีนอลิซาเบธมิดเดิลตันเพียงข้ามคืนหลังจากจะเข้างานพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมพระโอรสองค์โตในเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าในวันพรุ่งนี้เคทมิดเดิลตันเกิดเมื่อวันที่9มกราคมปี2525ที่เมืองเรดดิงเบิร์กชายประเทศอังกฤษเป็นลูกสาวคนโตของนายมิเชลฟรานซิสมิดเดิลตันและนางแคโรลอลิซาเบธมิดเดิลตันอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหากย้อนไปถึงรุ่นคุณตาทวดของเคทเป็นเพียงคนงานเหมืองถ่านหินแต่เนื่องจากมีลูกหลานเป็นกุลสตรีทำให้ครอบครัวฝ่ายแม่ของเคทได้ขยับฐานะขึ้นเป็นชนชั้นกลางในสังคมอังกฤษและเคทก็ได้รับการศึกษาที่ดีจนทำให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูประเทศสกอตแลนด์ที่ความรักของเคทและเจ้าชายวิลเลียมเริ่มต้นขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วหลังเข้าศึกษาปีแรกในสาขาเดียวกันคือประวัติศาสตร์ศิลป์ช่วงแรกชีวิตการเรียนของเจ้าชายวิลเลียมไม่ราบรื่นแต่ได้รับกำลังใจจากพระสหายที่ชื่อเคทคอยอยู่เคียงข้างจึงทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้หลังจากนั้นเพียง4เดือนก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าชายวิลเลียมน่าจะรู้สึกดีกับพระสหายคนนี้เมื่อพระองค์ได้ลงทุนซื้อบัตรที่นั่งแถวหน้างานเดินแบบการกุศลซึ่งมีเคทมิดเดิลตันเป็นนางแบบเมื่อเริ่มปีการศึกษาที่2เจ้าชายวิลเลียมและเคทได้ทรงย้ายออกไปอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยมีพระสหายอยู่ด้วยอีก2คนทำให้ทั้งคู่สนิทสนมและพัฒนาความสัมพันธ์จนกระทั่งช่วงคริสต์มาสปี2546ก็ได้มีรูปถ่ายของทั้งคู่ขณะเล่นสกีด้วยกันออกมายืนยันความสัมพันธ์แต่เจ้าชายวิลเลียมก็ยังทรงเปิดเผยว่าพระองค์ยังไม่อยากเข้าพิธีเสกสมรสจนกว่าจะอายุ28หรือ30ปีจนเมื่อปี2550เจ้าชายวิลเลียมทรงออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับเคทมิดเดิลตันแล้วแต่แล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งหลังจากนั้นเพียงครึ่งปีเมื่อเคทมิดเดิลตันถูกเชิญไปงานเลี้ยงและร่วมชมคอนเสิร์ตล้ำลึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าจนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมก็ได้ทรงประกาศมั่นเคทมิดเดิลตันซึ่งเคทได้เปิดใจว่าเธอและเจ้าชายผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายด้วยกันมามากทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยส่วนเจ้าชายวิลเลียมทรงเปิดเผยว่าในครั้งแรกที่เจอกันรู้สึกประทับใจว่าผู้หญิงคนนี้มีบางอย่างที่พิเศษแต่ก็เริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนและพัฒนาต่อมาจนกระทั่งจะมีพิธีเสกสมรสในวันพรุ่งนี้ในที่สุด